Complete TV ตะลุยงาน Computex 2014สนับสนุนโดย Gigabyte Dewa Natural Thermotech TT eSport Lusatu และ Corsair สวัสดีครับชาว Complete TV ครับวันนี้เราก็เตรียมตัวที่จะเดินทางไปสู่กรุงไทเปประเทศไต้หวันนะครับก็หลายคนอ้าวหายไปไหนคนนึงก็ตอนนี้เรานัดโนอยู่ที่สุวรรณภูมิก็โนคงกำลังเดินทางไปถึงนะก็ตอนนี้เราทีมงานส่วนหนึ่งอยู่ที่ออฟฟิศแล้วก็พร้อมที่จะเดินทางเวลาช่วงนี้เป็นช่วงเช้ามืดเราเดินทางในตอนเช้านะฮะเครื่องออก7โมงก็เดี๋ยวเราเดินทางไปประเทศไต้หวันพร้อมกันเลยครับครับตอนนี้เราอยู่ที่เอ้ยใกล้ไปตอนนี้เราอยู่ที่สุวรรณภูมิเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะเข้าเกตก็เช็คอินอะไรเรียบร้อยโนครับกำลังวุ่นอยู่กับกระเป๋าเพราะมาสายใช่ไหมใช่ครับเมื่อกี้ได้ข่าวว่าเจออะไรมาบ้างเจอผู้ตรวจเขาคิดว่าผมแบกพวกระเบิดมาก็คือโนแพ็คพวกอุปกรณ์กล้องเป็นกระเป๋าใส่ลงใส่เลนอะไรอย่างเงี้ยแล้วไว้ในกระเป๋าเขาลื้อหมดเลยแพ็คมาอย่างดีใช่แล้วแพ็คมายังไงแพ็คมาแบบเรียบร้อยอะคือวางทุกอย่างตรงล็อกหมดเหมือนเลโก้พอมันลื้อเสร็จปุ๊บกัดเลยแล้วเดินไม่ไหวแล้วแล้วก็มายัดต่อตรงนี้ด้วยแล้วไอ้ฝรั่งคนที่แบบเดินตามหลังมาแม่งดันกระเป๋าอะดันไอ้เข่งนั่นอะดันคือโทรศัพท์ไอ้เพิ่งซื้อใหม่ด้วยนี่ใช่เพิ่งซื้อเลยทั้งเมื่อวานหรือก่อนมาเมื่อคืนเมื่อวานนะก่อนเดินทางประมาณช่วงเย็นครับประมาณทุ่มนึงสองทุ่มแล้วสองทุ่มแล้วโทรศัพท์พังโทรศัพท์พังแล้วไปที่นู่นตายไปดิถ้าไม่มีอ่ะนะอดอัปเดตเปล่าหรอกต้องเรียกแฟนอดไม่ใช่มันต้องเอาไปแชร์เน็ตทำเงินเราเน้นเพื่อทำงานนะครับโอเคก็ตอนนี้เราเตรียมเดี๋ยวเราไปเข้าเกตแล้วก็น่าจะถึงที่นู่น 11:50 ตามเวลาที่ประเทศไต้หวันนะฮะแล้วก็เราก็พาชมใกล้ไปว่าไงฮะใกล้ไปว่าโอเคฮะก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีที่ไต้หวันเลยครับครับตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศไต้หวันแล้วนะครับอยู่ไทเปครับแล้วไม่คิดจะพูดอะไรเลยก็เอาเลยอ๋อตอนนี้กำลังซื้อซิมอยู่นะครับก็พอดีจะเอาซิมพัก3พัก4ซิมไม่ใช่ดิเดี๋ยวนี้เขาไปถึง30.1แล้วครับก็ตอนนี้ผมรู้สึกว่าดูน่าตื่นเต้นมากเพราะเดี๋ยวเราจะไปโรงแรมกันต่อแล้วนะครับมองอะไรพี่มองก็ตอนนี้เครื่องดีเลย์ประมาณ3ชั่วโมงใช่เยอะไปปะเขาเยอะไปเขาบอกมีคนบอกผมว่าถ้าเรามาถึงที่ไต้หวันแล้วเนี่ยไม่มาที่นี่เฮ้ยดูข้างหลังดิเขาบอกว่าถ้าเรามาถึงที่ประเทศไต้หวันเนี่ยถ้าเรามาไม่ถึงที่เนี่ยถือว่าไม่ได้มาที่นี่ใช่ถือว่ามาไม่ถึงประเทศไต้หวันมันคือสนามบินก็หลังจากที่เมื่อกี้เราลงมาจากเครื่องบินแล้วก็เล่นมุกอะไรวะมุกอะไรนะเมื่อกี้อย่าพยายามมันดิพอแล้วปล่อยก็ตอนนี้เราเตรียมเดินทางไปที่ซีเหมินครับผมเอาจริงนะเอาตามความรู้สึกเลยดูผ่านๆก็นึกว่าชลบุรีวะมอเตอร์เวย์ใช่ไหมมอเตอร์เวย์เฮ้ยมันก็เหมือนกับสุวรรณภูมิบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยเส้นนอกก็ตอนนี้เพิ่งออกมาจากสนามบินนะหลังจากเล่นมุกเมื่อกี้แหละแล้วก็ซื้อซิมมาเรียบร้อย500บาทไม่ใช่500เป็น500ดอลลาร์ไต้หวันเป็น10วัน 3G unlimited โทรได้100ใช่ไหมโทรได้100ใช่ประมาณนั้นก็500นะใครมาเที่ยวไต้หวันก็ซิมการ์ดประมาณนี้นะ10วัน500ครับ500คุ้มนะค่าเงินไต้หวันก็โอเคอ่ะเดี๋ยวนี่ผมจะเช็คอินเพื่อนๆดูนี่เป็นรูปขาคนน่ะไหนขาผู้หญิงใครไปเช็คอินแล้วสั่งชื่อไปกดไปเข้าไปดูอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้เข้าไปดูอะไรมาก่อนหรือเปล่าเช็คอินที่สนามบินอ๋อแล้วก็อย่างนึงครับเมื่อกี้ก่อนลงเครื่อง
ทีมงานแม่งทำสายดูดิแม่งหักนะเนี่ยเนี่ยสายมันสั้นไงจับเลยเดี๋ยวไม่ก็ดังก็ดังไงไม่ดังก็ไม่ได้ยินเสียงไงครับถือว่าเรามาทรหดและบุกเบิกโอเคครับก็สำหรับจริงๆเครื่องก็ดีเลยไปหลายชั่วโมงกว่าจะลงอ่ะเลทมาเกือบ2ชั่วโมงอ่ะหมายถึงพอเรากว่าจะเอากระปงกระเป๋าอะไรเรียบร้อยนะก็ตอนนี้น่าจะอีกประมาณสัก45นาทีกว่าจะถึงซีเหมินนะฮะโดยประมาณคาดว่าอย่างนั้นเวลาที่ไต้หวันเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงแล้วก็อินเทอร์เน็ตเร็วกว่าประเทศไทยหลายคนโคตรหลายเลยนี่ 3G เสียปุ๊บใช้เล่นปุ๊บปื๊ดเลยคือเด้งเตือนมากระจุยกระจายเลยเมื่อกี้เร็วมากฮะก็เดี๋ยวพอเราถึงที่พักตอนนี้เรามาถึงก่อนวันงานคอมพิเทคสัก2วันได้ก็เดี๋ยวดูว่าเรายังไม่มีกำหนดการไปไหนเลยเดี๋ยวดูว่าเรามีกำหนดที่ไหนมีกำหนดการที่ไหนยังไงก็คงรอติดตามได้ครับคอยติดตามนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเจอกันอะไรถ่ายตอนลงใหม่ถ่ายตอนลงใหม่เพื่อลักกี้ก็บอกเฮ้ยเอาเป๋าดิไปโอเคครับไม่หาเลยอะไรนะครับเมื่อกี้ทำอะไรนะฮะคือผมนัดแนะว่าจะอยู่บนรถแล้วเดี๋ยวให้เบนซ์อ่ะตากล้องเนี่ยถ่ายแบบตอนกำลังเดินออกมาแล้วทำเท่แล้วปุ๊บแล้วกล้องหมุนตัวหักหลังตอนนี้เราถึงหน้าโรงแรมแล้วครับ ST Hotel ให้แก้ให้เลยมันรู้ชื่อโรงแรมยังครับเอาใหม่เอาใหม่รู้ชื่อโรงแรมยังยังฮะโรงแรมเราชื่อโรงแรมอะไร TSTH Hotel TSTS ก็ถ้าหลงก็Hotel แล้วไม่ต้องแปลกใจนะครับเสียงมันก้องก้องกลางวันกลางวันไอ้ไมค์รถทีมงานทำหักไปแล้วมาถึงยังไม่ทันได้ใช้เลยใช้ไปทีเดียวมันทำหักไอ้โนแหละทำครับตอนนี้ห้องกี้คือห้อง302ครับเพราะกระเป๋าของฝากห้อง303เราก็เพิ่งมาผมมาลื้อดูก่อนมาตรวจสอบในห้องน้ำถือว่าโอเคนะฮะเฮ้ยในห้องน้ำจั่วเลยเหมาะกับการขี้ขี้ต้องสบายครับผมปวดอยู่ไม่ใช่เหรอได้แล้วนี่ก็ใส่รองเท้ากันเข้ามาเลยนะนี่ห้องกูนะเนี่ยไม่เป็นไรเฮ้ยมีทีวีด้วยโอ้โห HD เวล่าดีมั้งเฮ้ยมีไปเปิดหน้าต่างนี่แล้วแต่โอ้โหมีไม่ทำไมเนี่ยโอ้โหแม่งวิวสวยป่ะวิวสวยป่ะตายแล้วอายมันต้องใช้จินตนาการวิวโคตรสวยเลยนี่นะแล้วทีมงานนอนกัน2คนผู้ชายแล้วมีหมอนรูปหัวใจเนี่ยนี่ครับนี่ครับเฮ้ยลงมานอนก่อนเฮ้ยเบนเอาไปห้องอื่นว่าอายจังวะโอเคครับก็ตอนนี้เพิ่งถึงห้องพักเดี๋ยวเราคงไปเดินหาอะไรกินแถวนี้ก่อนครับแล้วก็เจอกันตอนนี้เราก็อยู่ย่านซีเหมินนะครับก็เป็นช่วงเย็นๆก็วัยรุ่นเยอะใช้ได้แล้วก็เราก็เดินมาหาของกินที่ร้านแห่งหนึ่งแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดร้านพวกตามตลาดอะไรแบบนี้ผมว่าเมนูจะเป็นภาษาจีนแต่ร้านนี้โชคดีมีรูปกับมีภาษาอังกฤษใช่นี่ตอนนี้ผมสั่งอันนี้ไปเฉาจั่วมั่วเฉาจั่วมั่วประเด็นมันอยู่ที่ตรงไหนรู้ไหมอันนี้เป็นภาษาอังกฤษมีรูปแต่แอมมี่ไม่สั่งไม่มีเราต้องมั่วเอาบินที่สั่งมันไม่มีไงแล้วเวลาเราจะสั่งเราเทียบยังไงครับอันนี้มี3ขามี2ขีดเอาเนี้ยไปแล้วก็เดี๋ยวจะมีให้เลือกเส้นด้วยนี่เลือกเส้นนูดเดิ้ลนี่น่าจะเป็นหมี่เส้นหมี่แล้วก็นี่เส้นเล็กคือร้านนี้ยังดีนะมีรูปมีอันนี้ให้แล้วมาเทียบอันนี้เอาปกติบางร้านมีแต่ภาษาจีนนี่มันมีคนนึงที่เขาบอกว่าชาที่นี่อร่อยมากผมไปดูรีวิวอาหารหลายๆที่แล้วเขาบอกที่ไต้หวันเรื่องชาเนี่ยอร่อยทั้งประเทศใกล้ไปแมงคาแมงสันครับได้แล้วครับเนี่ยเมนูคือเขาจะมีเลือกเส้นเลือกกินกับข้าวกินกับอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราไปยื่นเสร็จต้องไปเคลียร์ก่อนเดี๋ยวไม่เข้าใจตรงกันก็ระหว่างรออาหารต้องมานั่งซ่อมไอ้ของที่ข้างๆมันทำหักซ่อมไหมฮะซ่อมไหมซ่อมไหมซ่อมไหมไม่ต้องซ่อมเลยซ่อมไหมนี่พอดีเมื่อกี้เราไปเดินหามันเป็นเหมือนกาตาช้างบ้านเราเหมือนกาตาช้างบ้านเราแต่แม่งโคตร
แพงเลยคือแพงแล้วเขาเหมือนประมาณว่ามีตัวแบบแพ็กเกจมาให้แบบดีคือถ้าเป็นบ้านเราคือบีบแล้วถ้ามึงใช้ไม่หมดถ้ามาแช่ตู้เย็นเออใช้ไม่ได้อะอันนี้เขาน่าจะแบบมีตัวบีบมาให้นะครับแต่จะบอกว่าใช้ยังไงวะยังไงวะเอ้ยนี่หมุนนี่เกี่ยวนี่129 NT ก็มานั่นแหละโอ้โหใกล้เคียงกับเงินไทยโอ้ปั๊บนึงครับไปเฮ้ยกลับเข้ามาเฮ้ยไปไหนเฮ้ยเด็กดูเยอะเด็กดูเยอะก็ลักษณะการใช้งานน่าจะเป็นแบบดูเรามาดูกันเนี่ยนี่ที่หักแน่ๆครับได้ข่าวว่าโนทำหักไว้อยู่แล้วเฮ้ยมันล้าวอีกแล้วเมื่อกี้แอบเลสาวอ๋อเปล่าแคปเจอร์ไว้แคปเจอร์ไว้เปล่าอันนี้หลังกล้องก็โอ้โหข้างๆดูเลยเฮ้ยใจตรงนี้ก่อนโอเคเด็กดูเยอะนี่ฮะแต่เขาบอกมีเฉาเฮ้ยเราหมุนเลยไหมเออเขาบอกให้หมุนหมุนแล้วมันจะออกมาเหรอนะเนี่ยมันเขาบอกให้หมุนต้องหมุนเสร็จพวกนี้อ๋อมันเขาไม่ให้บีบพอหมุนเดี๋ยวมันจะค่อยบีบเองใช่ไหมมันจะบีบเองเถอะอ้าวถูกไปโซโอเคมาแล้วเร็วจังเลยยังประกอบไม่เสร็จเลยหอยทอดครับหอยทอดบ้านเราเนี่ยโดเอาคิดว่าเป็นตั้งชื่อเมนูนี้ดิมีกรอบแล้วนะมันกรอบยังไงวะมีเหลืองแล้วนะคือน้ำอารมณ์คล้ายๆกับพ่อปลาแต่ว่ารสชาติไม่ใช่มันจะเหนียวเรียกว่าเส้นหมี่หมูเด้งเส้นหมี่หมูเด้งประมาณ50-60ก็ได้อยู่ก็เมื่อกี้พอดีอาหารมาก่อนแล้วก็เบรกยังไม่ได้ประกอบไปเลยจะเข้ารายการยังเคลียร์กับแฟนไม่เสร็จเลยก็คุยโทรศัพท์ไอ้คุยนิดนึงเรามาต่างประเทศต้องรายงานตัวป่ะรายงานครับรายงานตัวโนครับผมครับผมเดี๋ยวผมจะไปเที่ยวนะครับวันนี้ขออนุญาตไปเที่ยวนะครับดีเลยดีเลยด้วยดีเลยดีเลยดีเลยโอเคครับก็ตอนนี้เราเตรียมตัวที่จะเดินทางไปสารไข่ฟงครับไม่ใช่จิวเฟิ้นอ๋อจิวเฟิ้นเขาเรียกว่าจิวเฟิ้นอ่านถูกป่ะไม่รู้เป็นเมืองโบราณของไต้หวันอยู่บนเขาเลยขึ้นไปเอาจริงๆแล้วนะที่เราดูอยู่แถวนี้คือมันก็แบบมีตึกที่ออกแนวโบราณหลายที่แล้วทีนี้น่าจะไปโบราณยิ่งกว่านี้คืออยู่บนเขาเลยนี้เออไปขึ้นไปบนเขาระยะทางจริงอ่ะไม่ไกลแต่เนื่องด้วยจากเราดูแผนที่แล้วมันค่อนข้างคดโค้งแล้วก็เส้นถนนมัน2เลนเล็กๆครับเราจะนั่งรถเมล์ไปนะก็ใช้เวลาเขาบอกว่าชั่วโมงครึ่งก็เดี๋ยวเราจะตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมย่านซีเหมินครับเราก็ต้องนั่งรถไฟฟ้าซีเหมินก่อนไปที่เขาอ่านว่าทรงเสาฟู่ซิงครับแต่เสิร์ช Google ให้มันอ่านว่าทรงเสาฟักซิงฟักนี่คือผักใช่ไหมผักอ๋อผักเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องดูเสียงออกนะฮะโอเคเราก็เดี๋ยวเราขึ้นรถไฟฟ้าแล้วก็ไปต่อรถเมล์1062ครับถือว่าสะดวกสบายมากการเดินทางที่นี่นะผมเห็นแล้วแบบมีรถไฟฟ้าอยู่เชื่อมต่อหมดเลยใช่ก็คือไปได้ทุกที่ก็ก่อนเราไปคอมเพล็กซ์เรามาก่อนแล้วก็ไปเที่ยวตามสถานที่ที่สามารถไปได้ครับผมโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราไปที่ไหนกันบ้างอ่ะโอเคไปโอเคไปอย่าสวดเจ้าจอมเหมียวฟอสาจามุกหัวพันธ์ครับลบโมตีฮะคนไต้หวันจะยืนชิดขวาทางซ้ายเป็นทางด่วนสำหรับคนที่รีบเขาก็จะรู้กันครับไม่มีกฎไม่มีกติกาใดๆเวลาใครถามว่าเฮ้ยไม่ทำตัวอย่างนี้อ๋อเวียดนามสไตล์นี่ครับสถานที่ที่เราจะไปซีเหมินนี่นะครับ2020ก็ราคาก็พอๆกับบ้านเราแหละเฮ้ยมีเหรียญค้างอยู่เว้ยเฮ้ยเขโมยโอ้ยนี่ฮะมันเป็นเทคนิคฉลาดนะฮะเวียดนามสายยี่สิบเรา4คนครับ20ใส่แบงค์ได้แบงค์ร้อยที่แน่ๆเมื่อกี้ผมได้10 บาทฟรีครับ
10บาทเลยเหรอ10เหรียญเออ10 10ของอันเนี้ยเค้าเรียก NT อ่ะเออเราเรียก10บาทนี่แหละก็มันมีคนหยอดไว้แล้วมันค้างอยู่โอเคไปโอเคเดี๋ยวติดไปก่อนนะฮะ20บาทเพราะทิปนี้กี้เลี้ยงลืมไปฮะเฮ้ยช่างภาพมาช่างภาพอ๋อไม่เอาไม่เอาช่างภาพไม่ไปเอาไม่ไปเราจะได้เราก็เดินไปเลยเราก็เดินไปเลยคนมหาศาลเลยมหาศาลเหรอมหาศาลแสดงว่ามีเรื่องมีคนเล่นเดี๋ยวเป็นครับตอนนี้เขาบอกว่าให้ออกช่องทางที่หนึ่งนะฮะคนจะเยอะมากเลยนะครับตอนนี้ก็กำลังเดินเล่นสายตาก็มองชาวบ้านชาวช่องเข้าไปนะเอาเลยเลยเเออเราต้องออกทางออกหนึ่งครับเดินไปไหนไปแล้วนี่ครับสังเกตเฮ้ยเฮ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอะไรลบอ่ะดูมันเห็นไหมครับทางซ้ายเขาจะเปิดโล่งนะฮะก็เดี๋ยวเราตอนนี้เราออกมาทางออกหนึ่งเดี๋ยวไปรอรถเมย์ฮะก็บอกตรงไม่รู้ว่ารถเมย์จะมีเยอะหรือเปล่าสายที่จะไปเพราะว่าทีเดินเฮ้ยโอ้ยแม่งก็สถานที่ที่จะไปเขาบอกว่าอยู่ทางโซนภาคทางเหนือเนี่ยหันไปทางซ้ายเราจะเห็นลูกฟุตบอลโลกฮะ2014จากที่นี่เหรอไม่ใช่ก็ห้างโซโกะโซโกะเขียวเราต้องขึ้นรถเมล์ฝั่งตรงข้ามทางออกที่1มีเอาดีแล้วก็ชมต้นมาข้ามทางออกที่1ที่วันบัสมา到九份了吗我教你坐车了不是要在很你不用怕你们要在哪里我不得来ยังตามฮะยังตามอยู่哪里来的新加坡啊哪里是不是要到这里巴士改了呢โอเคฮะเดี๋ยวตอนนี้เรารู้สึกว่าจะโดนเขาตามหน่อยเขาหายนักท่องเที่ยวนะฮะก็เดี๋ยวเราจะไปเดินดูกันต่อตามทางของเราหายคือเมื่อกี้รู้ป่ะเขาบอกจะพาไปจิ๋วเฟินเพราะได้ยินคำว่าจิ๋วเฟินจิ๋วเฟินคือแต่แบบว่านั่งรถเมล์ดีกว่านะเพื่อเราจะได้ลองดูนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างการหลงเป็นยังไงเราต้องขึ้นฝั่งตรงข้ามโซโกเขียวเนี่ยก็คือมีสายอะไรบ้างนะ1062 1062เดี๋ยว1062 5201 0203หรือว่าเป็นข้อมูลประมาณ10ปีที่แล้ววะปัจจุบันเปลี่ยนสายใหม่เออมาเนี่ยฮะมาเนี่ยฮะเวลาคนเท่าไหร่นี่จิวเฟินจิวเฟินแท็กซ์บัสอ้าวเดี๋ยวเมื่อกี้เราไปยืนรอตรงที่เมื่อกี้3ที่แท็กซี่มาตามไปไหมจิวเฟิลจิวเฟิลไอ้ตรงนั้นน่ะที่เขาบอกว่าดูรีวิวที่เขาพาที่บอกว่าขึ้นมาแล้วรอไปไม่นานแต่เหมือนว่ามันอัปเดตเมื่อ2ปีที่แล้วแต่พอเราไปดูเขาเปลี่ยนยังไงพอดีเราไปอ่านใต้ป้ายมันมีข้อมูลว่าถ้าเกิดคุณจะไปจิวเฟิลแล้วก็หรือว่าสถานที่อื่นๆให้ขึ้นที่ป้ายหน้าเซ็กชั่น1เลข152ก็คือมาหาอยู่ว่าอยู่ไหนสรุปจริงๆอยู่ใกล้ๆนี้แหละคือถ้ามุดคือออกทางออกหนึ่งอ่ะถูกแล้วเมื่อกี้แต่ว่าเราก็ต้องหันหลังกลับเพื่อหันหลังกลับปุ๊บเราจะมาเจอแยกหน้าโซโกเนี่ยแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็ใกล้ๆอ่ะนิดเดียวคือหันหลังก็เจอใช่ก็ทีนี้เนี่ยสังเกตว่าเขาก็ยืนรอคิวกันครับซึ่งตรงที่ป้ายก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเลขรถ160ไอ้1061 1062ก็ต่อคิวรอขึ้นมีระเบียบอ่ะชอบโอเคฮะก็ไม่รู้ว่ารถมีเยอะหรือเปล่า
ราก็รอดูแต่เรามีไม้ตายถ้ามันไม่ทันจริงแท็กซี่มีครับโอเคเดี๋ยวเรายืนรอสักพักนะฮะไม่รู้พักใหญ่พักเล็กก็รอตามครับว่าจะไปไหนต่อรอมาประมาณสัก15นาทีอ่ะไม่เกิน15นาทีตอนนี้ก็หลงยังเนี่ยหลงยังครึ่งชั่วโมงถ้ารวมหลงก็ครึ่งชั่วโมงก็ถ้าเกิดมารอจริงประมาณ15นาทีนะก็ตอนนี้เขาต่อแถวรอขึ้นคิวน่าจะถึงเรานะน่าจะหมดแหละลองหันไปดูด้านหลังดีกว่าตอนนี้เราก็มาถึงที่หมายแล้วนะครับกำลังลงรถอยู่ไปลงรถก่อน转弯处往上走一样的候车亭เขาบอกว่าตอนนี้เขาปวดขี้มากเลยนะฮะจะหาวิธีลงของไม่ใช่แล้วเอาละตอนนี้เราก็มาถึงหมู่บ้านโบราณแล้วนะครับจูเฟินจูเฟินเห็นเขาออกเสียงกันประมาณนี้นะเมื่อกี้จะมีช่วงขึ้นมาเราจะลงแล้วมันจะเป็นสถานที่ที่นึงแหละที่คนก็มาเที่ยวกันเหมือนกันเราก็จะลงแต่ว่าใช่หรือเปล่าว่ามันไม่เหมือนที่เราหาข้อมูลมาก็เลยจะบอกว่านั่งมาเรื่อยๆเลยครับคือเราก็จะเจอที่นึงที่แบบคนจะขึ้นมาเยอะๆเหมือนเป็นสถานที่ที่เที่ยวก่อนที่จะขึ้นมาตรงจิ๋วเฟินตรงนี้คนจะขึ้นมาเต็มรถเลยเราจะสังเกตได้ชัดเจนแล้วเราก็นั่งมาเรื่อยๆจนเกือบสุดอ่ะน่าจะเกือบสุดครับขึ้นมาบนเขาคือทางจะแคบมากแล้วก็รถจะเริ่มติดนะก็ตอนนี้จะสังเกตว่าวิวนี่จะมีเป็นทะเลเป็นแอ่งอยู่ตรงนี้เลยนะฮะซึ่งก็เราก็ขึ้นมาตามเลาะตามขอบภูเขาเลยอ่ะก็โอเคครับตรงนี้เย็นเพราะว่าอยู่บนเขานะก็ถือว่าโอเคอากาศไม่ร้อนแล้วก็เหมือนฝนจะตกแต่ยังไม่ตกก็มาลุ้นกันว่าจะตกหรือเปล่านะครับก็โอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเฮ้ยจะพูดอะไรบ้างไหมอ่ะเป็นไงบ้างเมื่อกี้ก็รู้สึกว่าง่วงเหนื่อยแล้วก็แต่พอมาถึงแล้วหายเหนื่อยนะก็สรุปประมาณชั่วโมงครึ่งแหละชั่วโมง40เลนเลนนิดนึงมันสวยมากเลยรู้สึกว่าเพราะว่าก่อนขึ้นมานี่รถติดเสียวนิดๆเพราะว่ารถเมล์ตกไปรอบนึงเมื่อกี้เห็นหน้าคนข้างในแล้วคนมาเรื่อยๆเดี๋ยวเราไปเดินดูข้างในกันดีกว่าไปครับก็เราเดินมาแป๊บนึงก็ตรงนี้จะเป็นเหมือนศาลาแบบมานั่งพักมี2ชั้นก็สำหรับจิ๋วเฟินนะฮะก็เป็นเหมือนเป็นสถานที่นึงที่เมื่อก่อนเป็นเหมืองทองคำแล้วก็หลังจากที่พอทองคำเริ่มหมดหรือเริ่มซบเซาลงคนก็อพยพย้ายออกไปฮะแล้วก็เลยตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นที่ร้างละก็มีอยู่ช่วงนึงมีพุ่มกับภาพยนตร์เลือกสถานที่ที่นี้ถ่ายทำภาพยนตร์นะก็เลยทำให้สถานที่กลับมาบูมอีกครั้งหนึ่งส่วนมากมันก็เหมือนเป็นโบราณของโบราณอะไรที่อยู่ข้างในซึ่งเรายังเดินเข้าไปไม่ถึงเดี๋ยวเราไปดูว่า
ีอะไรบ้างได้เป็นของกินซะส่วนใหญ่ตอนนี้รู้สึกว่าบรรยากาศที่แบบเย็นอ่ะมันเย็นเหมือนไอ้น้ำมีไอ้น้ำมาสัมผัสตลอดยังไม่ถึงกับหนาวเรียกว่าเย็นไม่ร้อนไม่ร้อนอากาศชื้นชื้นนะฮะประมาณนั้นชื้นอ่ะเรียกชื้นเลยโอเคครับเดี๋ยวไปข้างในกันโอเคครับก็นี้เหมือนจะเป็นชีสมีกลิ่นชีสชีสญี่ปุ่นอันละ40 3อัน100ครับก็เมื่อกี้คนเยอะมากเหมือนสำเพ็งบ้านเราเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งหอมไหมหอมไหมมันหอมกลิ่นชีสมากเอาชีสก่อนอ่ะ300ขอลองก่อนแล้วกัน40มันเป็นเหมือนแป้งคือเมื่อกี้ชีสเป็นแท่งเลยอ่ะเอาจริงเหมือนไม่ได้โฆษณานะแอนตี้แอนอ่ะคล้ายๆแต่ว่าไม่แต่มันไม่ได้เป็นชีสยืดๆมันเป็นแบบเหมือนมีกลิ่นขนมปังชีสอ่ะชีสแห้งๆอ่ะก็อร่อยดิ40บาทแพงไหมก็ได้อยู่ก็แพงอยู่กำลังดีอ่ะหวานๆกินพีชเค็มๆเฮ้ยอร่อยอร่อยได้อยู่ได้อยู่มันจะมีเหมือนมีกลิ่นน้ำตาลออกมาด้วยเพราะเมื่อกี้เขาคงน้ำตาลเข้ามาจากด้านหน้านิดเดียวก็เจอเลยกลิ่นนี่มาก่อนเลยส่วนนี้ฮะของยังภาพขอหอมมาแล้วเดินต่อนี่เหมือนเป็นหอยต้องบอกว่าตัวใหญ่มากหอยปิ้งนี่ฮะก็เขาก็ดึงออกมาแล้วก็ตัดเสร็จใส่ผงอะไรสักอย่างอ่ะดูครับละร้อยหนึบหนึบหืมหนึบเยอะมากเหมือนประมาณไส้กรอกกุนเชียงหรือเปล่าไม่รู้หน้าตาเหมือนกุนเชียง3อัน100เหมือนกันอาจจะเป็นไส้กรอกไต้หวันหน้าตามันกุนเชียงเลยแหละแต่ข้างหน้าเขาเขียนว่าเป็นหมู3อัน100เหมือนชีสเมื่อกี้ทำไมที่นี่นิยม3อัน100วะก็บ้านเรายังมีเลยนาฬิกา3เรือน100ของผมอ่ะมันอันนี้มันของกินเอาหรอนี่ฮะอ่ะร้อนไว้ก่อนได้มั้ยลองก่อนนะเอาลิ้นแตกก็อย่าคายนะอย่าคายนะดูไอให้ดูไอดูไอดูไอดูดิไอแปลว่าฉันเฮ้ยเดี๋ยวพุ่งไอเฮ้ยอร่อยมันต้องกินโอ้ยน้ำพุ่งเฮ้ยอร่อยนะเหมือนเฮ้ยกินเหมือนกุนเชียงแหละเป็นหมูอ่ะแต่ว่ากุนเชียงแบบข้างในมันนุ่มๆอ่ะปกติกุนเชียงมันจะแข็งหมดใช่ป่ะอันนี้ข้างในมันนุ่มๆเฮ้ยอร่อยอยู่แต่ร้อนเฮ้ยแต่อร่อยแค่เอาลิ้นแตกแล้วบอกเลยใครมาห้ามพลาดอันนี้เจ๋งอร่อยมากน้ำมันจะเยอะไปไหนเด้อแล้วเหมือนเดิมนี่ของช่างภาพเสร็จพร้อมถ่ายภาพเลียทิ้งไว้จองเลยสบายโอเคเราไปดูข้างหน้ากันต่อดีกว่าว่ามีอะไรอีกร้อนจะร้อนมากเลย
้ฮะเรามาอยู่จุดที่เขาเรียกว่าเกือบสูงที่สุดด้านบนของแถวเนี่ยย่านอะไรแล้วจิวเฟิ่นจิวเฟิ่นแหมเราก็เดินซะลืมชื่อเลยเหนื่อยหรือว่าก็ต้องเตรียมน้ำเตรียมอะไรให้ดีแล้วก็ใครที่หาห้องน้ำนี่ขึ้นมาตรงวัดตรงนี้แหละจะมีห้องน้ำจริงๆที่อื่นน่าจะมีแหละแต่เราไม่รู้เราไม่รู้เราขึ้นมาสุดเราก็เดินหาอยู่แถวนี้ใช่แล้วเราก็มาเจอแล้วจะบอกว่าห้องน้ำเนี่ยคือสะอาดพูดจริงนะถ้าเปรียบเทียบเราขึ้นน้ำเหมือนเราเดินขึ้นดอยสุเทพแต่จะสูงกว่าห้องน้ำถ้าเปรียบเทียบกับที่นู่นตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะไม่ได้ไปนานแล้วเป็นไงแต่ว่าที่เนี่ยสะอาดนะครับน้ำเย็นมากน้ำเย็นมากเย็นกว่าน้ำในครัวดีกว่าเหมือนน้ำแช่ตู้เย็นนะมันเหมือนแบบมันอยู่ในผิวดินน่ะของบนภูเขาแล้วก็น้ำเย็นมากมากก็คือสำหรับคนที่จะมาที่นี่ส่วนมากมาเน้นเรื่องอาหารการกินเพราะว่าเยอะมากนะเราก็กินไม่หมดอ่ะเราก็ตลอดทางเลือกแล้วก็เดินขึ้นมาชมบรรยากาศเรื่อยๆนะใครแล้วก็ใครอยากชมวิวพวกภูเขาอะไรเงี้ยถ่ายภาพสวยมากแต่ว่าวันนี้เสียอย่างคนที่ว่าหมอกฟ้ามันปิดมันเหมือนฝนจะตกนะฮะก็เลยโอบอ้าวๆหน่อยก็ภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ยังโอเคเรายังเห็นวิวยังเห็นในส่วนของทะเลฮะโอเคพรุ่งนี้เรามีภารกิจต่อเราต้องไปเริ่มเตรียมงานเริ่มมีงานแถลงข่าวแล้วใกล้เข้าวันงานคอมพิเทคแล้วเดี๋ยวยังไงก็คอยติดตามชมกันครับว่าวันงานจะมีอะไรมาเสนอใหม่เยอะฮะแน่นอนเจอกันที่คอมพิเทคแน่นอนครับครับผมเจอกัน